Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. ในนามของมูลนิธิศูนย์พัฒนาความมุสลิมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของอิสมาอิลเอามานิซึ่งเป็นอดีตจำเลยอดีตผู้ต้องหาในคดีความมั่นคงซึ่งมีหมายจับปวิยา2หมายท้ายที่สุดนี้อัยการได้สั่งไม่ฟ้องจะได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขกับครอบครัวอันเป็นที่รักของเขาและเมื่อวันที่25มิถุนายน2556นี้เวลา 9:00 น.ดาอิสมาอิลบาอุมานีก็ได้ถูกคนร้ายยิงที่บ้านของเขาเองถึงแก่ความตายครับจึงเป็นคำถามของผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีความมั่นคงนะครับว่าในขณะนี้ศพของอิสมาอิลบาอุมานีเป็นศพที่5ของผู้ต้องหาและจำเลยในคดีความมั่นคงที่ถูกฆ่าจนถึงแก่ชีวิตในระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาเราจึงเป็นคำถามต่อรัฐว่ารัฐจะรับผิดชอบได้อย่างไรต่อชีวิตของผู้บริสุทธิ์เหล่านั้นนะครับทั้งที่อัยการไม่สั่งไม่ฟ้องหรือจำเลยที่เสียชีวิตไปโดยศาลได้พิพากษายกฟ้องแล้วซึ่งเราถือว่าเขานั้นเป็นผู้ประเสริฐอยู่เราจะต้องทบทวนนโยบายของตัวเองนะครับในการที่จะให้ความคุ้มครองปกป้องชีวิตของผู้บริสุทธิ์นี้ไม่ให้ถูกทำลายไปได้อย่างไรใช่เพียงแต่ว่าเขาเป็นเพียงผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาหรือจำเลยเมื่อกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถที่จะเอาความผิดของเขาได้ระบบของอำนาจมืดอาจจะกลับมาสู่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการปล่อยให้ผู้กระทำความผิดลอยนวลนั้นก็จะเป็นเยี่ยงอย่างนะครับต่อไปในแบบอย่างของในอนาคตศูนย์บริที่ศูนย์ในความมุสลิมเป็นห่วงกังวลอย่างยิ่งต่อสถิติของจำเลยหรือผู้ต้องหาที่ได้เสียชีวิตไปในช่วง3เดือนที่ผ่านมาดังกล่าวแล้วเราจึงขอเรียกร้องให้รับใช้มาตรการอย่างเข้มข้นในการที่จะจับกุมบุคคลที่กระทำความผิดมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้นะครับและท้ายที่สุดนี้เราอยากที่จะแสดงความเสียใจอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งต่อครอบครัวของอุสมาเอามานีนะครับในฐานะที่เขาเป็นผู้บริสุทธิ์และถูกสังหารด้วยไม่มีใครสามารถที่จะนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้และอยากจะเรียกร้องให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในการกระทำดังกล่าวเพราะมีพยานหลักฐานเงื่อนงำที่เป็นข้อพิรุธหลายอย่างในการเสียชีวิตของนายอิสมาอิลมานีอยู่นะครับถ้าได้มีการตั้งกรรมการอิสระในการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มาจากหลายภาคส่วนเราอาจจะค้นหาความจริงได้ว่าการตายของเขาเกิดจากฝีมือของใครอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์